ฟังด่วนคึกจัดทีมชาติไทยซ้อมวันแรกก่อนบุกซัตว์เวียดนามรัเสเซียอีชิอีพูดอย่างดีด้านเอกนิตขอโอกาสโชว์ฟอร์มขณะที่แก๊งลูกครึ่งมาจัดเต็มพร้อมลุยมากๆเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับก่ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n e l ตองสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันแต่ช่วงแรกนะครับฝากคุณผู้ชม ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุยกันเช่นเคยนะครับแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเน่พัทในเคลกานล่าบาร์ผสมอัลมอนต์อัลมอนต์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรนเน่พัทในเคลกานล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์ม คลิปนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยกันนะครับอย่างที่ทราบทัพชั้นศึกของเราเนี่ยจะมีโปรแกรมนะครับไปอุ่นเครื่องที่ประเทศเวียดนามนะครับในศึกฟุตบอล LP .BankCup 2024เราจะเจอกับรัเสเซียในวันที่7กันยายนแล้วก็เจอกับเวียดนามในวันที่10กันยายนนะครับทั้ง2นัดตปกันที่สนามมีดิสเตเดียมนะครับ เวลา2ทุ่มถ่ายทั้สดผ่านทางไทยรัฐทีวีนะครับหรือใครจะไปชมไปเชียร์ที่สนามก็ไปกันได้บรรยากาศที่เวียดนามน่าจะดีอยู่นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยรายง,งานตัวฝึกซ้อมคือช่วงบ่ายเนี่ยก็ทำการรายง,งานตัวที่โรงแรมนะครับแล้วก็ช่วงเย็นล่าสุดก็ฝึกซ้อมที่สนามซ้อมของ BG นะครับซึ่ง BG ก็ยังคงสนับสนุนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเหมือนเดิมนะครับ วันนี้อย่างที่ทราบว่ามีสองคนที่ต้องถอนตัวออกไปก็คือทางฝั่งของสุประโชคและสุประชัยที่เจ็บอิชิเรียกคณะคำมยกกับกรวิทาสามาแทนที่ส่วนบรรยากาศการรายงานตัวฝึกซ้อมโอผมว่าบรรยากาศดีเพราะว่ามีความสดใหม่มากครับคุณผู้ชมเพราะทีมชาติไทยชุดนี้ถ้าใครได้เห็นอุดมไปด้วยนักเตะวัยรุ่นเยอะมากครับคุณผู้ชมตัวเกา่เกาๆเ,เนี่ยน่าจะเหลือเอลิสดอลปฏิวัติ แล้วก็วิเลเทปป้อมพันธ์อะไรประมาณนี้นอกนั้นคือวัยรุ่นอายุ23 24ซึ่งสีหน้าแววตาของน้องๆทุกคนเนี่ยโอ้โหดูเลยว่าตื่นเต้นแล้วก็มุ่งมั่นที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองเพราะอีชีพูดแล้วว่านี่คือทัวร์นาเมนต์สำคัญที่จะสร้างนักเตะทีมชาติไทยสายเลือดใหม่ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะนี่ครับคุณผู้ชมภาพของลูกครึ่งทีมชาติไทยชุดนี้มีลูกครึ่งเยอะมาก ไล่ตั้งแต่วิลเลียมเวเดเชอร์กองกลางจากอุทยัยเล่นดีมากในอุทัยปีนี้นะครับแล้วก็มีนิโคลัสมิเคลซันนี่ก็เป็นแบคขวาลูกทึกลูกครึ่งจากสมุรโอเบโอเดนเซ่ Obi o ense, ก็ฟอร์มดีมากๆแล้วก็เป็นกําลังสําคัญให้กับทีมชาติไทยมาตลอดในช่วงหลังไหนจะมีลูกพี่ใหญ่อย่างเอลิสดอลล์อ่าก็ค้าแข่งอยู่ลีกต่างประเทศลีกอินโดแล้วก็ยังมีอีก2คนนี่คือน้องใหม่อย่างโจนาธานเข็มดีนะครับโจนาธานเนี่ย ยืนยันว่าพร้อมพิสูจน์ตัวเองเอาชนะใจอิชอิและอยากจะพาทีมชาติไทยสร้างผลงานที่ดีให้ได้และก็อีกหนึ่งคนที่ผมอยากเห็นเหมือนกันคือแพทริกกูตับสันกองหน้าจากนา,าขับในเจอร์ิค3คือกูตับสันเนี่ยโชว์ฟอร์มดีเหมือนกันนะครับในการไปเล่นเจลริ 3, ยิงประตูได้แข็งแกร่งมีความเร็วแล้วผมคิดว่านี่เป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่จะได้พิสูจน์กูตับสันเลยว่าพร้อมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่หรือ,อยังเพราะกองหน้าสุประชัยเจ็บมาไม่ได้ กราเมศสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ธีรสิทธิ์ไม่ได้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลืออยู่มีอะธีรศักมีแพตริกุตับสันแล้วก็กอรวินอาจก็ลุ้นกันสนุกเนี่ยโหแล้วแกลงลูกครึ่งนี่ดูจากบทสัมภาษณ์บอกเลยนะครับว่าพร้อมพิสูจน์ตัวเองเพื่อจะเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมชาติไทยในการสู้รายการต่างๆหลังจากนี้เลยเดยว่านี่เป็นบรรดานังเตะลูกครึ่งที่โหภูมิใจมากๆที่มารับใช้ทีมชาติไทยนะครับ ขณะที่อีกหนึ่งนักเตะที่แฟนบอลให้ความสนใจก็คือเจ้าบุกเอกนิต์ปัญญานะครับนี่ก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่จะเป็นความหวังของทีมชาติไทยในการไปเยือนเวียดนามแล้วก็เจอกับรัสเซียในครั้งนี้นะครับเอกนิต์เนี่ยเลได้ว่าเคลียร์ทุกดราม่าในช่วงที่ผ่านมานะครับโอกาสที่อุดรยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่หลังจากนี้น่าจะเยอะมากขึ้นเพราะอุดรเปลี่ยนโค้ดเอกนิตฐ์เปิดใจหลายๆประเด็นวันนี้ก็มีผู้สื่อข่าวไปสอบถาม เอกนิต e บอกว่าก่อนอื่นเนี่ยเขาต้องขอขอบคุณโคดอิชิอิและสมาคมที่เรียกตัวเขากระดับมาติดทีมชาติไทยในครั้งนี้การกระดับมาติดทีมชาติครั้งนี้ส่วนตัวรู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นเหมือนทุกครั้งก็พยายามทำงานออกมาให้ดีที่สุดสําหรับเรื่องสภาพจิตใจก็ยอมรับทุกคําวิจารณ์และอยากจะขอโทษทุกๆฝ่ายกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่ถอนตัวในเอเชียนคัพเอกนิตก็ขอโทษซ,ซ,ซึ่งเชื่อแฟนบอลชาวไทยก็พร้อมให้อภัยแล้วก็ซัพพอร์ตอยู่แล้ว เขาบอกว่าส่วนตัวก็อยากลงเล่นและช่วยทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุดการมาครั้งนี้ก็ค่อนข้างกดดันเหมือนกันที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปเล่นเจอรีก็จะพยายามเอาประสบการณ์ตรงนั้นน่ะมาช่วยทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุดการไปเล่นเจอรีก,กับอุดรวะได้ประสบการณ์เยอะมากทั้งเรื่องในสนามและการใช้ชีวิตทําให้ตัวเขาพัฒนาแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับโค้ชอิชิที่ญี่ปุ่น โคชอิชิก็ให้กำลังใจอย่างดีมากๆและเขาสัญญาเขาจะโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดกับทีมชาติไทยก่อนจะกลับไปที่อุดระอีกหนึ่งครั้งนะ่าสนใจสำหรับบุ๊เอกนิตปัญญานะครับดูว่าน้องเขาเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นน้อยแค่ไหนจริงอยู่ที่อยู่กับอุดระโอกาสลงสนามมันอาจจะยังไม่ได้เยอะแต่ก็พอมีโอกาสแต่คราวนี้กลับมาเล่นให้กับทีมชาติไทยถ้าได้ลงเต็มๆแล้วไม่มีรุ่นพี่ตัวบุ๊คเองก็ต้องขึ้นมาเป็นเหมือนรุ่นพี่ในทีม เพราะฉันดูว่าบุ๊กจะช่วยทีมชาติไทยได้แค่ไหนเพราะนี่คือนักเตะที่จะเป็นความหวังในการมาแทนที่ของโตลุกอย่างพิจชนะทิพสงกระสินหรือพี่มุ้ยเชอร์สินแดงดาสำหรับเจ้าบุกเอกนิพนธ์ปัญญาก็เดี๋ยวรอติดตามฟอร์มของเจ้าบุกนะครับส่วนการฝึกซ้อมก็เข้มข้นตั้งแต่วันแรกเลยนะครับนักเตะมากันครบและสุพนัทก็มาแล้วนะครับทั้ง23คนก็มุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกซ้อมสุดๆนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าเรายังไม่สามารถคาดการณ์ผู้เล่นตัวจริงได้เลย คราวนี้อยู่ที่การฝึกซ้อมเลยอ่ะเพราะอิชิก็ต้องมาเรียนรู้กับนักเตะเซตนี้พอสมควรเหมือนกันเพราะหลายๆคนก็ใหม่กับทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากเป็นตัวจริงอ่ะต้องฝึกซ้อมให้เข้มข้นเพราะฉะนั้นการฝึกซ้อมในครั้งนี้โอ้ผมบอกเลยว่ามันจะเป็นแบบความเข้มข้นสูงอ่ะใครซ้อมดีมีโอกาสได้ลงเป็นตัวจริงเพราะฉะนั้นใส่กันเต็มที่บรรยากาศคงจะแบบคึกสุดๆนะครับขณะที่อิชิอิเปิดใจหลายๆประเด็นให้ผู้สื่อข่าวได้ฟังเขาบอกว่า สำหรับการเรียกตัวกกลวิธแล้วก็คณะมาแทนสุปโชคกับสุประชัยเพราะทั้งสองคนมีการบาดเจ็บตามที่แจ้งมาเขาบอกว่าทีมชาติไทยไม่โปรแกรมคัดบอโลกในฟีฟ่าเดเดือนกันยายนนี้เราจึงเรียกนักเตะเพื่ออุ่นเครื่องกับรัสเซียและเละวียดนามเขาพูดมาก่อนหน้านี้แล้วว่าสิ่งสําคัญมากกว่าผลการแข่งขันการให้นักเตะหน้าใหม่มีความเข้าใจในเทคนิค,ก,คก,การเล่นและต้องการให้นักเตะมีโอกาส ลงเล่นทั้ง2เกมเราต้องการดูว่านักเตะที่เรียกเข้ามาใหม่จะมีความเข้าใจในคอนเซปต์ฟุตบอลของทีมชาติไทยได้ขนาดไหนและสามารถแสดงศักยภาพทำผลงานส่วนตัวออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนเราไม่ได้โฟกัสคู่ต่อสู้เป็นหลักเราต้องการโฟกัสทีมของเราว่านักฟุตบอลเมื่อลงสนามไปแล้วจะเข้าใจคอนเซปต์การเล่นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนสิ่งที่จะทําในการฝึกซ้อมอยาก จะทําให้การฝึกซ้อมเข้มข้นและสามารถนำไปใช้ในสนามแข่งขันให้ได้นั่นคือสิ่งที่ต้องโฟกัสทีมงานมีการวิเคราะห์คู่แข่งรัเสเซียและเวียดนามอยู่แล้วแต่พอลงสนามมันไม่เหมือนกับการฝึกซ้อมแน่นอนและที่สำคัญต้องใส่เกินร้อยกับทุกคนที่ลงไปเล่นนอกจากนี้เขาบอกว่าสิ่งสำคัญขอเน้นยำ้ำอิชิเน้นย้ำกับแฟนบอลเรื่องนี้มากว่าเน้นกว่าเรื่องของชนะก็คือรายละเอียดของเกมมากกว่า อยากให้นักเตะได้โชว์ความสามารถออกมาให้ได้มากที่สุดและที่สําคัญถ้าชนะได้มันก็เป็นกําไรแต่โปรแกรมอุ่นเครื่องต้องการลองทีมจริงๆตอนเนี้ก็พยายามจะหาเกมให้ได้มากที่สุดก่อนเข้าสู่เอเชียนคัพรอบคัดเลือกรวมไปถึงชิงแชมป์อาเซียนส่วนเรื่องกับตันทีมในอีชีบอกว่ามีในใจแล้วแต่จะมีการประกาศอีกครั้งหลังจากที่ได้บทสรุปแน่นอนว่า เรียกนักเตะแต่ละคนมาแต่ละคนก็เป็นกัปตันสโมสรก็อยากให้ทุกคนเป็นกัปตันเหมือนกันและพยายามแสดงเสียรภาพความเป็นผู้นําออกมาอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของอิชิน่าสนใจนะกัปตันจะเป็นใครในเมื่อสุปโชคแตงหนึ่งไม่มาแล้วเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสออกก็คือเอเลสดอเลปฏิวัติคําใหม่หรือวิเทพป้อมพันธ์แต่งหนึ่งคนที่น่าสนใจคือลูกโซ่นิคลัสมิเคิลสันเออก็เดี๋ยวรอรุนแล้วคุณผู้ชมแหละคิดว่าใครจะเป็นกัปตันทีมชาติไทย ในการเจอกับเวียดนามแล้วก็รัสเซียก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เดี๋ยวจะฝึกซ้อมที่เมืองไทยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปเวียดนามประมาณวันที่5กันยายนนะแล้วเราจะลงสนามเกมแรกในวันเสาร์นี้นะครับ7กันยายนเจอกับรัสเซียต่อด้วยวันที่1ิกันยายนเจอกับทางฝั่งของเวียดนาม2ทุ่มนะครับที่มินิสเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับน่าสนใจมากอย่างที่บอกว่าหู 11ผู้เล่นตัวจริงที่จะลงสนามวิธีการเล่นแล้วการลงไปแต่ละคนเนี่ยใครจะตื่นสนามบ้างใครจะช่วยทีมชาติไทยได้เยอะบ้างอันนี้เป็นเรื่องหมายคำถามที่รอวันพิสูจน์แต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นฟีฟ่าเดย์ที่ผมตื่นเต้นมากนะเพราะเห็นนักเตะหน้าใหม่เยอะแล้วก็อยากเห็นว่าเนี่ยเมื่อไม่มีพี่ซีเนี่ยคอยประคองแล้วเนี่ยนักเตะเหล่านี้และตัวอ e ีชิ e, จะสามารถทำให้ทีมชาติไทยชุดนี้มันสามารถมีคุณภาพ ได้เท่ากับชุดหลักๆได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่น่าติดตามรับชมก็ติดตามรับชมกันได้อคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเหมือนเดิมนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยที่สำคัญกดไลค์ก,กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันได้คลิปนี้มานี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมเจอใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ